ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเพชรชบูรณ์ครับการศึกษาปวช.ปี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรชบูรณ์ครับมีคุณคำล่าเบาะทองครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย10ผู้ใหญ่คำล่าครับนี่คือโปรไฟล์ประวัติคร่าวๆย่อๆคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดวันนี้ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับฟอร์มหลังของเพชรแดงครับก็มีชนะคะแนนปราบดาบแต่งเมืองโป่งนะครับแล้วก็มีชนะคะแนนใจเพชรชาญชัยมวยไทยล่าสุดที่นี่ครับส่วนยกเพชรเองครับแพ้น็อกยก3 VIP 10จ่าต้นแพ้คะแนนฟ้าลิขิต10หนุ่มน้อยแล้วก็ล่าสุดแพ้น็อกยก2ของฝากโรงเรียนกีฬาลำปางติดตามนะครับแล้วรุ่นใหม่ๆในสังกัดของมวยดีวิถีไทยภายใต้การทำงานของสจ.วิชิตของอ้อๆนะครับแล้วก็คุณสมจิตแว่นแก้วสอเอเมืองนนท์ครับชื่อเสียงบารมีแต่ยังไม่ใหญ่นะครับแหมยกเพชรก็สไตล์เดิมครับทรงผมนี่ตัดเนี่ยครับรองทรงมาเลยครับทรงนักเรียนนักศึกษาแล้วครับชั้นปวช.ปี2ครับวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์นะครับในสังกัดของผู้ใหญ่คำล่าครับก็ผลงานที่ผ่านมาเคยมาเจอกับทางด้านของ VIP 10จ่าต้นมาแล้วครับแต่ว่าก็พลาดท่าไพ่น็อกไปนะครับเตะขวาไปครับทางด้านของเพชรแดงเพชรหน้าหรือเพชรหลังครับรางวัลเหมือนเดิมนะครับจากแอนตาซินครับโอ้แข้งขวานี่แหมล้มทั้งยืนครับแหมยืนไม่แน่นพอครับทางด้านของเพชรแดงครับพูดถึงรางวัลหน่อยแล้วกันนะครับแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องต้องแอนตาซินนะครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลเตะก้านคอศอกกลับเผาลอย 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางทำยากก็เอาไปเลยครับ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมานอกจากนั้นนะครับยังมีมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ครับเพิ่มเติมให้อีกกับรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางและศอกกลับอีก 10,000 บาทรางวัลทั้งนอกทั้งในแล้วครับเพียบครับโชว์ผลงานได้ดีก็มีอาชีพจากพี่น้องแฟนมวยที่อยู่ในสนามด้วยนะครับเมื่อวานนี้แหมทางด้านของคลาสสิกกับพลิกชนะสุวัฒน์เล็กได้อาชีพไปหลายแสนเลยนะครับทำให้ได้ครับได้โอกาสแล้วต้องทำให้ได้นะครับน้องๆครับโอกาสมาถึงแล้วนะครับเพชรแดงกับทางด้านของยกเพชรเพชรตัดเพชรแขกซ้ายหน้ามายืนมวยจุดมวยกาดมวยเป็นมวยขวาครับทางด้านของยกเพชรนะครับจากลมศักดิ์เพชรบูรณ์ครับขวาหลุดนะครับเพชรแดงแล้วครับตัดล่างไปครับยกเพชรครับก็เตะขาคืนเหมือนกันครับเพชรแดงครับมันจะไปยากอะไรครับเตะขวาสูงยังเป็นไปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับเกมยังไม่เปิดแบบ 100% ครับยกแรกดูทางหนีทีไล่ดูชั้นเชิงดูคู่ต่อสู้จะมาไหมไหนกันก่อนครับโยกครับโยกครับเตะขาไปครับโยกเพชรพยายามจะฮุกซ้ายนะครับนี่ต้องระวังเลยนะครับจังหวะปรีเข้ามาแบบนี้หมดยกที่1บนเวทีเลยฝากไปถึงผู้มีปัญหาด้านโรคไตนะครับที่ดูแลตัวเองแล้วไม่ดีขึ้นนะครับอยากจะปรึกษาวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรให้ถูกต้องทางเจนีฟู้ดเขามีโปรแกรมคอร์สฟื้นฟูไตใน30วันครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของเจนีฟู้ด0982364622ประสบการณ์ตรงจากคุณพ่อของผมเองนะครับมีปัญหาเรื่องไตครับเพราะฉะนั้นนี่โทรไปเลยครับ0982364622ครับแล้วก็ขอบคุณครับเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายโดยบริษัทพาสเปล่าไทยแลนด์จำกัด0815545464นะครับตามต่อบนเวทียกที่2คู่แรกของการถ่ายทอดสดเพชรแดงครับทางด้านของยกเพชรครับ105ปอนด์เท่ากันครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ครับติดตามได้นะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ผลงานที่ผ่านมาก็ไม่เคยสร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยครับเอาละครับวงในถึงตัวเลยครับเพชรแดงครับทางด้านของยกเพชรนะครับเพชรตัดเพชรครับบนเวทีดำเกิงมีศาสตร์กรรมการก็ต้องบอกว่าแหมรูปร่างใกล้เคียงด้วยเช่นเดียวกันครับขยับเดินเข้าหานะครับทางด้านของเพชรแดงแต่ว่ายกเพชรก็ไม่ถอยครับจิ้มซ้ายไปก่อนครับยกเพชรเนี่ยดูใกล้เคียงกันแล้วเกินนะครับยังไม่ค่อยจะปล่อยของกันเยอะนะครับเอาเตะด้วยความที่แบบลุกลี้ลุกลนนะครับกลัวคู่ต่อสู้วิ่งเข้ามาหวดนะครับเสียหลักไปครับมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับเขินนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรครับเกมยังอีกยาวเส้นทางยังอีกยาวใกล้นะครับค่อยๆขยับเข้าไปครับ
รุกสลับกับรับเลยครับทางด้านของหยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่านั่นแหละครับยืนมวยจดมวยกาดมวยเป็นมวยขวาแต่ว่าอาวุธหน้าครับแข้งซ้ายหน้าศอกซ้ายหน้าหลุดโดนลงโทษแล้วครับจังหวะ2ครับอ้าวแม่น่ารักเลยน้ำเงินนี่น้ำเงินตัดผมดีมากสั้นนะทั้งมวยหยกเพชรฝ่ายแดงเพชรมังกรเพชรแดงอ้าวเพชรแดงแม่คัดกรรมการน่ารักมากเลยเท่ากันทั้งมวยไซส์เดียวกันหมดเลยคุณป๋องแล้วครับเพชรแดงขยับเข้าหาครับขยับไปซ้ายก็ยังโดนไม่ดีเท่าไหร่ครับพยายามกันอยู่ครับพยายามจะหาจังหวะหวดให้หนักๆอยู่ครับต่างคนต่างก็มีระบบป้องกันที่ดีครับทำให้ไม่กล้าหลุดกล้าหลวมครับเอาละครับเตะขาไปครับแข้งซ้ายสวยครับโยกเพชรเพชรแดงตีเข่าขวาซ้ายครับนี่เป็นจังหวะแรกนะครับในการสู้ในของทั้งคู่ได้เห็นกันแล้วมากลางเวทีครับนี่ครับแข้งขวาอย่างที่ผมเรียนไปครับไม่มีใครกล้าที่จะผีถามนะครับแข่งเดียวดอกเดียวอาการเดียวอาวุธเดียวครับอาจจะส่งถึงผลการแข่งขันได้เลยครับเอาละครับบรรยากาศเริ่มมาครับคู่แรกวันนี้น่ารักน่าลุ้นอ้าวเด็กๆเพชรแดงแดงน้ำเงินหยกเพชรต่อยกันอย่างนี้นี่แหละเตะหลุดนะครับหัวเข้ากลางหลังเลยครับเพชรแดงหมดยก2ไปเลยครับสุทัยทัพอาสานี่ลุ้นดูยิ้มย่องผ่องใสชูชีพด้วยนะสมพรอ้าวขอบคุณนะครับกาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์มครับอร่อยเข้มเต็มรสโทรศัพท์ก็0899672216วันของโอมจำหน่ายโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกแบรนด์ครับขายปลีกราคาส่ง0639652824ครับบริหารงานโดยโอม MBK มาที่ตามต่อครับยกที่3เครื่องทางของการแข่งขันนะครับก็ดูความมันคู่แรกวันนี้ครับเพชรแดงกับทางด้านของยกเพชรสองยกที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะครับสัญญาณแห่งความดุเดือดเร้าใจเอาละครับถึงตัววงในนะครับหยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าไอ้หนูดาวรุ่งวัย18ปีจากลมศักดิ์เพชรบูรณ์ครับสองยกที่ผ่านมาชิงจังหวะกันอยู่ครับเอาแข้งซ้ายลุดโดนอีกแล้วครับลุดเลยคู่แรกวันนี้มันต้องอย่างนี้นี่ต่อยอวดกรมธรรม์มหาชนนะครับคุณทรงชัยรัตนสุวรรณวันนี้ให้เกียรติมาชมมวยด้วยเอาฝ่ายแดงเพชรแดงน้ำเงินหยกเพชรเอาล็อกไว้ตีไปกรรมการเท่ากันนะมวยเอาน้ำเงินมีศักดิ์เอาโอ้นี่เป็นยกปล่อยของเลยนะครับต่างคนต่างเร่งครับในต้นยก3ครับต่างคนต่างตีแล้วครับตอนนี้ครับเสียบขวาโอ้สวยงามเจอกับปั้นซ้ายคืนตีข่าวครับเด้งครับทางด้านของเพชรแดงซ้ายทีนึงดำเกิงแยกออกมาครับมาตะลุมบอลกันต่อครับกลางเวทีค่อยๆขยับเข้าไปครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาวงในหมัดขวาเนี่ยครับทางด้านของยกเพชรของจริงมาแล้วนะครับติดตามดูดีๆครับนี่คือความมันความเร้าใจของมวยดีวิถีไทยติดตามได้เจอกันทุกวันอาทิตย์เอาละครับหันมาต่อยในเกมรับอีกครั้งหนึ่งทางด้านของหยกเพชรหันเข้าไปครับทางด้านของเพชรแดงครับแต่ว่าวงในเนี่ยครับแขนนั้นก็ต้องบอกว่าจับไม่ได้เปรียบนะครับแม่ลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นแทงไปหยกเพชรโอ้โหน่ารักน่าลุ้นอ่ะคุณป้องเอาละครับเสียบ2เข่านี่สวยงามครับทางด้านของหยกเพชรเพชรแดงขยับออกซ้ายหลุดแม่เตะขวาครับอบัวครับลำตัวครับเตะซ้ายไปครับขวางเอาไว้ครับเพชรแดงแต่ว่าหยกเพชรกดแขนแต่ว่าขึ้นบนหน่อยขึ้นบนหน่อยกดแขนเอาไว้ตีขาขวาแล้วก็แม่จะเสียบซ้ายไม่มีจังหวะครับไม่มีจังหวะเอามาแม่เน็บมาเน็บคืนคือตีได้กรรมการก็ปล่อยครับแยกออกมาครับหัวนัวพัวพันกันอยู่ที่วงในครับช่วงท้ายๆปลายยกแข้งขวายกเพชรเนี่ยครับหมัดขวาเรียกว่าออกอาวุธแล้วถอยมาหาจังหวะเลยครับในการที่จะออกสเต็ปต่อไป 2-3 ครับแข้งขวาอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายๆปลายยกครับหน้าบ้านของยกเพชรเลยครับไม่ผิดหวังแล้วครับคู่แรกเปิดหัวความมันวันนี้ครับเอ้าเล็กๆเอ้าเพชรแดงแดงน้ำเงินยกเพชรไม่หยกเพชรนี่ตัดผมน่ารักมากเอ้าเตะมาต่อยไปเตะมาเอ้าปล้ำตีปลายยกปลายยกนิดนึงตีตีได้ไหมยังเอ้ากรรมการดำเกิงมีศาสตร์แกะแยกเอ้าไอ้ยังหมดยกติดเดียวติดเดียวเอ้าหมดยกก่อนครับนี่ดูดิแม่ล็อกไว้ปล้ำแม่เตะมาเตะไปต่อยมาแทงไปซ้ายไปเตะไปโอ้โหผ่านมา3ยกก็เรียกว่ามีการเล่นคำโตนะครับทางด้านของหยกเพชรครับเรียกว่าชกละเอียดครับแทงแต่ละครั้งนี่สวยงามครับยก4ครับ
หยกเพชรแดงนี่แหมเหมือนโดนกดดันให้ต้องเดินเลยครับเดินบี้ถึงตัวครับอะไรครับสถานการณ์มันกดดันแล้วครับทางด้านของเพชรแดงครับต้องเดินแล้วนะครับเอาละครับก็ได้แต่ว่าเนี่ยครับทางด้านของหยกเพชรวงในตั้งแขนได้ดีครับตอนนี้หันมาต่อยเกมรับแบบเต็มตัวแล้วครับแล้วก็เนี่ยครับเบรกด้วยแข้งซ้ายแล้วก็แข้งขวาแต่ว่าอย่าประมาทนะครับกาดต้องไม่ตกเลยครับเอาละครับโดนหมัดเข้าไปเสียงเฮมาอีกแล้วครับโอ้โหก้าวมวยดีวิถีไทยเมื่อวานนี้มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วนะครับเอาละครับโอ้โหเสียงเฮนี่สนั่นเลยครับเอาลุ้นเลยชื่อกฤษโภคาอุทัยทัพอาสานี่ดูเขาดูประจำมีเพื่อนเยอะหัวใจถึงเอาตีไปตีไปตีไปเอาโอ้โหนี่ครับเป็นการเข้าเบรกชุดที่2ของเจ้าเพชรแดงครับโอ้โหตีไม่เลี้ยงซอยไม่เลี้ยงครับอาศัยลูกขยันครับโยกเพชรเองก็ต้องโต้นะครับขยับเข้าไปครับเตะซ้ายดักเอาไว้แบกแข้งนี้สวยครับโยกเพชรแล้วก็ยกขวาไม่ป้องกันครับโอ้โหเหมือนคลื่นลมจะสงบก็แม่พายุเข้าอีกแล้วครับนั่นแหละครับยังเดินไม่หยุดนะครับแล้วครับถึงตัวข้าวขวาตีเข้าไปครับโอ้โหใส่กันแบบสุดๆไปเลยครับยกที่4คู่เปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ครับมาขยับเดินต่อครับเพชรแดงยกเพชรเนี่ยครับแข้งขวาเบรกด้วยแข้งขวาเตะแล้วคาเลยครับโอ้โหคู่แรกต่อยกันอย่างนี้อย่างนี้แล้วอย่างนี้แล้วโอ้โหกระชากทีเดียวนะครับความเข้าเมาไปเอ้าโอ้โหกองเชียร์นี่หายใจเฮ้อเลยครับเอ้าเตะขวาดักเอาไว้ครับยกเพชรไอ้ข่าวไปครับเพชรแดงแม่คราวนี้ต้องชัดเจนเลยนะครับคือทางด้านของหยกเพชรที่ออกน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าเน้นลูกละเอียดครับเล่นขับโตแต่ขวาครับยังไม่ท้อครับเพชรแดงขยับเอาเสียหลักไปเล็กน้อยเอาแทงข่าวตั้งแขนเอาไว้แกไล่แขนดีครับแล้วก็พลิกสวยเลยครับโอ้ยลูกช้าเลยครับนั่นแหละครับเดินเป็นมวยซ้ายเรียบร้อยครับเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายหน้าครับเอาละครับอย่าแผ่วนะครับทางด้านของเพชรแดงก็อย่าแผ่วครับทางด้านของยกเพชรก็แผ่วไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับช่วงท้ายๆปลายยกที่4กระแทกด้วยหมัดซ้ายหน้าไว้ครับขยับออกมาเนี่ยครับพยายามจะหาจังหวะสร้างจังหวะให้กับตัวเองนะครับหมัด1 2มาอีกแล้วครับแต่แกแรงเป็นพักๆครับต้องต่อย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 อย่างอื่นไม่เอาแล้วต้องต่อยเอ้าคว้างมาคว้างมาทำท่าจะท้อเอาละครับต่อยลำตัวดีครับแต่ว่าเตะเอาไว้ครับทางด้านของยกเพชรคนต่อยจะมีแรงต่อยหรือเปล่าครับนั่นคือเครื่องหมายคำถามมันหมัดขวาครับไปให้สุดครับเราก็หมดคู่ต่อสู้ก็หมดครับอยู่ที่ว่าใครจะเหลือมากกว่ากันเท่านั้นเองครับหมดยกที่4เองเลยนะครับมี2ชุดใหญ่ๆที่เพชรแดงทำได้ในต้นยก4นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนี่มารอโต้หนักๆของหยกเพชรไปปลายในเริ่มแผ่วครับเอาขึ้นขึ้นมาครับยกสุดท้ายตามต่อครับ3นาทีสุดท้ายครับทางด้านของเพชรแดงครับนักชกในสังกัดของวาโอเมบีเคครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะหาจุดเปลี่ยนเกมได้หรือไม่ต้นยกแรงอีกแล้วครับบิดหักเททิ้งทางด้านของยกเพชรลงไปกองกับพื้นเวทีแล้วก็เนี่ยครับถึงตัวพยายามจะพาเข้าเชือกเลยครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเวทีนี้7เม็ดนะครับโอ้โหไล่กันหลายรอบเลยครับทางด้านของเพชรแดงครับเอาละครับตำราหน้าสุดท้ายครับไพ่สองใบสุดท้ายหมัดกับศอกครับออกได้ต้องออกเลยนะครับคิดแล้วต้องออกเลยครับช้าไม่ได้เอาละครับยกเพชรแข็งแรงแข็งแกร่งมากครับวันนี้มีเหลี่ยมกระชากกระตุกเอาหมัด1 2มาแต่ว่าเนี่ยครับจะหาเป้าเจอมั้ยหมัด1 2ใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับยกเพชรโอ้โหโดนหมัดหน้าสะบัดเลยครับอ้าวอย่าสุดอย่าร่วงอย่าแผ่วนะอย่าแผ่วนะยกเพชรอย่าแผ่วนะเอ้าเพชรแดงแกบูแล้วได้กำลังใจมาอาชีพเยอะหลายกำปั้นหลายกำปั้นต่อยต่อยต้องหวังผลหวังผลหวังผลเอาขาหมัดไปเอาต้องโอ้โหนี่ครับพยายามออกหมัดนะครับแต่ว่ากำลังหมัดเท่านั้นแหละครับออกจะออกแนวว่ายน้ำหน่อยแต่ก็ต้องพยายามแหละครับพยายามครับยกเพชรก็ดักแข้งซ้ายหน้าเย็บซ้ายเตะซ้ายโอ้โหเต็มคาราเบลแล้วก็ตีไม่ตีตีไม่ได้แยกออกมาครับดำเกลิงกลางเวทีครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับโดนแข้งโดนเข่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าโดนหมัดบริเวณลิ้นปี่หน้าท้องนั่นแหละครับออกอาการจั๊กกะจี้ครับทางด้านของยกเพชรเล่นเอาท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยหัวใจไม่ค่อยดีนะครับมายังมีเวลาครับยังมีเวลาเพชรแดงขยับเข้าไปหมัดซ้ายครับแต่ว่าต้องพาการให้ได้นะครับเอ้าแม่
มวยเป็นรองต้องบู้อย่างเดียวแล้วบู้อย่างเดียวแล้วต่อยดิต้องต่อยดิอาชีพมาจากบ้านด้วยเอ้าอาชีพเอ้าแหมลงดานดีเหลือเกินนะครับแม่ยกเพชรแกออกเป็นน่ะดูดิแกใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ด้วยนะเอ้าซ้ายไปอีกทีนึงแม่ก็ไล่ไม่จนนะครับฝ่ายแดงเพชรแดงเอ้าแยกออกมานะครับดำเกิงมีศาสตร์ครับโอ้แต่ว่าต้องเอาไปส่งเสริมต่อนะครับเพชรแดงนี่ครับแม้ว่าจะดูอิบัติอิโรยไปบ้างนะครับแต่ว่าเดินไม่หยุดนะครับใจนี่ดีครับเพียงแต่ว่าเรี่ยวแรงเท่านั้นเองครับที่มันยังขาดไปหน่อยครับตอนนี้หยกเพชรก็พลิ้วแล้วนะครับดักถีบขวาเตะครับไม่หยุดก็เตะแหละครับแต่ว่าแหมมันหยุดไม่ได้ครับเพชรแดงเดินต่อยหมัดครับน้ำหนักหมัดไม่ดีซะแล้วนะครับช่วงท้ายๆปลายยกสุดท้ายนะครับแข้งซ้ายเนี่ยครับเบรกการเดินเอาไว้นะครับน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายเฮือกสุดท้ายครับแม่หายใจไม่ทั่วท้องจริงๆครับหุกซ้ายทีบเอาไว้ครับแล้วก็เสียงระฆังยกสุดท้ายดังนะครับสิ่งที่เหลือบนเวทีตอนนี้คือภาพที่สวยงามน่ารักนะครับเหลือมิตรภาพที่ดีๆครับเหลือความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ต้องบอกว่าลุ้นกันระทึกเลยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับวรชิตแช่มชื่นครับธานินทร์ภูมิผิวแล้วก็สุดท้ายที่ชัดชัยสอนทาครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของนะครับยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าครับไอ้หนูดาวรุ่งวัย18ปีจากลมศักดิ์เพชรบูรณ์ครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด